สำหรับวันนี้ทางเรียลไทม์คาร์แมกซีนได้มีโอกาสทดสอบขับขี่รถจักรยานยนต์ตัวใหม่จากค่าย Honda ในงานที่มีชื่อว่า Underlap Test Ride ยังไม่เห็นแค่ได้ลองก็จองได้เลยเป็นการทดสอบขับขี่วัดสมรรถนะโดยไม่เห็นภายนอกรถเห็นเพียงแค่เขาโครงตัวรถเท่านั้นแต่คาดว่าน่าจะเป็น PCX หลังจากได้ขับขี่มาแล้วจะขอพูดความรู้สึกให้ฟังกันครับผมพอเริ่มการทดสอบบอกได้เลยครับว่าลอบมาไวมากแต่แป๊บเดียวถึง80เลยการเข้าโค้งดีมากพลิกรถได้อย่างคล่องตัวส่วนโค้งแฮนด์แตกต่างจากตัวเก่าอย่างชัดเจนแฮนด์รู้สึกบังคับง่ายกว่าเดิมแถมรุ่นนี้มีชุดลองแฮนด์เพิ่มเข้ามาลดการเสียดสีเวลาหมุนแฮนด์เครื่องยนต์คันนี้เป็น ESP พัดซึ่งแตกต่างจากรุ่นที่แล้วห้องเครื่องกว้างกว่ารุ่นเดิมคันนี้มาพร้อมระบบ4วาล์วกองอากาศใหญ่กว่าเดิมท่อไอเสียมาแบบแนวตรงระบบเบรกได้เปลี่ยนมาเป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลังแล้วโดยเบรกหน้ามาพร้อม ABS ถึงแม้จะให้มาเพียงด้านหน้าแต่ทางเรียลไทม์ได้ทดสอบกำเบรกแน่นๆปรากฏว่าจับอยู่แน่นไม่ลื่นล้มและที่ถือเป็นไฮไลท์อีกอย่างนั่นคือระบบ HSTC หรือ Traction Control ของ Honda ที่สามารถเปิดปิดได้เพิ่มเพื่อป้องกันล้อหลังฟรีหรือสะบัดนั่นเองจัดว่าหายากมากที่จะใส่ระบบนี้มาให้ในรถรุ่นเล็กซึ่งเรียลไทม์ได้ทดสอบบนพื้นทรายที่ Honda ได้เตรียมไว้ให้ปรากฏว่าไม่มีอาการสะบัดเลยยางหน้ากว้างกว่ารุ่นเก่าขนาดล้อหลังเล็กลงเหมือนล้อของตัว ADV 150รุ่นนี้มีการปรับโหมดแบบ D และ S สำหรับแบบสปอร์ตหรือแบบขับชิลๆสบายๆไฟเลือนไม้สวยกว่าเดิมมีระบบรักโลกหรือ Idling Stop ระบบดับเครื่องยนต์เมื่อรถหยุดนิ่งกล่องใส่ของใต้เบาะมีขนาดใหญ่สามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้สำหรับใครที่อยากเห็นตัวเต็มลวดลายภายใต้สติ๊กเกอร์รอดูเปิดตัวพร้อมราคาวันที่7มกราคมนี้วันนี้ทางเรียลไทม์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ